หนึ่งชีวิตที่ฉันเกิดมาปรารถนามุ่งมั่นเอาไว้ฉันจะใช้ชีวิตทำสิ่งที่ดีงามสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่พอดแคสต์ Ombudsman Channel ครับเจอกันเป็นประจำครับกับเรื่องราวการประชาสัมพันธ์ครับสำหรับหน้าที่และบทบาทของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับที่จะคอยอยู่เคียงข้างประชาชนช่วยเหลือประชาชนและคืนความเป็นธรรมสู่สังคมนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมทัศชัยชนะจการนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรเช่นเดิมครับต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ครับผมฟังเพลงแล้วรู้สึกเคลิ้มครับแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่หลายๆคนนั้นคุ้นชินกันเหลือเกินครับเพราะว่าถ้าใครเคยมีการร้องเรียนเข้ามาผ่านทางสายด่วน1676ครับทุกท่านน่าจะเคยได้ยินและได้ฟังเพลงนี้ครับแต่วันนี้ครับที่มาที่ไปของเพลงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับและในวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากคุณคมขวัญกาญจนกุลชร นะครับรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่ารองตามนะครับได้เลยค่ะวันนี้ดูสดใสมากเลยนะครับค่ะดูสดใสแบบเหมือนเพลงเลยครับเพราะว่าฟังดูแล้วรู้สึกมีความหวังเหลือเกินครับก็อย่างเพลงที่เราได้ยินในสายด่วน1676เนี่ยชื่อเพลงว่าหัวใจแห่งความเที่ยงธรรมครับอยากให้ลองตามครับลองเล่าถึงที่มาที่ไปของการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับค่ะก็สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2543ครับ23ปีมาแล้วเนี่ยนะคะก็เราก็ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางพยายามจะให้ประชาชนได้เข้าถึงเข้าใจบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะพอปี2565เนี่ยท่านผู้ตรวจการแผ่นดินท่านอิสรีท่านก็มีดำริอยากจะให้เรามีเพลงประจำสำนักงานนะคะเพื่อที่จะได้สื่อถึงภาพลักษณ์และบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินเลยจัดทำเพลงประจำขึ้นมานะคะก็คือหัวใจแห่งความเที่ยงธรรมอันนี้นะคะซึ่งเราก็จะมีการให้ประชาชนเข้าถึงดาวน์โหลดในช่องทางต่างๆนะคะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเราไม่มีสำนักงานสาขาเราก็พยายามจะเข้าถึงประชาชนนะคะโดยเรามีรถโมบายมีเพลงมีโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรนะคะซึ่งจัดปีหนึ่งเนี่ย3ครั้งนะคะแล้วก็พยายามเอารถโมบายออกไปให้ประชาชนสามารถร้องเรียนได้มาที่บทเพลงกันก่อนครับกับเพลงหัวใจแห่งความเที่ยงธรรมต้องบอกว่าเป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับต้องการจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้จดจำและนึกถึงยามที่มีความทุกข์ร้อนใจนะครับต้องบอกว่าเพลงนี้เพราะมากๆเลยที่มาที่ไปทำไมถึงแต่งเพลงได้เพราะขนาดนี้ใครเป็นคนแต่งครับได้มีโอกาสนะคะฟังเพลงที่ของสำนักงานกพ.นะคะซึ่งเพราะมากโดยที่คุณสุรัตน์สุขเสวีเนี่ยนะคะเป็นผู้ประพันธ์แล้วก็คุณเหน่ง The Voice นะคะคผู้ขับร้องให้เพราะใช่ไหมคะเพราะมากครับแล้วก็ต้องเป็นเพลงที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยกินใจเหลือเกินนอกจากประชาชนเนี่ยจะฮึกเหิมแล้วนะครับในการที่อยากจะร้องเรียนแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ฮึกเหิมด้วยไหมครับเจ้าหน้าที่ต้องฮึกเหิมค่ะภาคภูมิใจมากในการทำเพลงครับเพลงนี้นะคะเพราะว่า23ปีเราเนี่ยเพิ่งมีเพลงประจำสำนักงานครั้งแรกนี่คือครั้งแรกครั้งแรกค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นครอบคัฟเวอร์ซะมากกว่าครับหลายๆท่านอาจจะยังบอกว่าไม่เคยได้ยินนะครับอยากให้ไปลองฟังดูครับใน YouTube Ombudsman Channel นะครับมีมิวสิกวิดีโอนอกจากเนื้อเพลงแล้วเนี่ยจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยต่อในเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอนะครับแต่เรื่องของการทำงานในหน้าที่ที่เราจะต้องทำงานเชิงรุกในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นอกจากการใช้มิวสิกมาร์เก็ตติ้งแล้วนะครับเรายังมีการลงพื้นที่ในการที่จะไปพบปะพูดคุยกับประชาชนสร้างความเข้าใจให้กับน้องๆเยาวชนนักศึกษาอีกด้วยกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรนะครับอยากจะให้ลองตามครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจัดอย่างไรบ้างปีละกี่ครั้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมมีอย่างไรบ้างครับค่ะก็ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเนี่ยนะคะจะจัดปีละ3ครั้งนะคะก็พยายามไปในภูมิภาคต่างๆที่แตกต่างกันนะคะเช่นเนื้อใต้อะไรอย่างนี้นะคะก็ในแต่ละปีก็เป็นประจำภาคไปก็วันแรกนะคะก็ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยท่านก็จะบรรยายในบทบาทหน้าที่ของตัวเองของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะส่วนตอนบ่ายเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2เซกชันก็คือของห้องสื่อมวลชนแล้วก็ห้องของ องค์กรอิสระ5องค์กรค่ะก็มีศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองปปช.กสม.สตง.ค่ะครับเรียกว่าเป็น5หน่วยงานองค์กรอิสระ
ใช่ค่ะที่ไปทำงานร่วมกันในการพบปะกับประชาชนถูกค่ะแต่ละวันปีละ3ครั้งครั้งละ2วันถูกต้องไหมครับถูกค่ะวันแรกเนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างครับวันแรกเนี่ยท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยท่านก็จะบรรยายในเรื่องบทบาทหน้าที่นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มข้าราชการเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกร้องเรียนนะคะก็จะได้สร้างความเป็นธรรมให้กับแผ่นดินตามบทเพลงเลยค่ะวันแรกมีพบทางสื่อมวลชนค่ะช่วงบ่ายเพราะว่าจะได้มีการสมมติว่าประชาชนในพื้นที่มีเรื่องร้องเรียนในวันนั้นเลยนะครับสามารถร้องเรียนรับเรื่องได้เลยรับเรื่องได้เลยเราจะมีจัดเจ้าหน้าที่สอบสวนไปรับเรื่องร้องเรียนมีสื่อมวลชนรอด้วยมีสื่อมวลชนรอด้วยสาเหตุที่ตอนบ่ายเป็นเรื่องของเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชนเนี่ยเพราะสื่อมวลชนก็เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนเขาจะเห็นเขาจะลงไปในพื้นที่ต่างๆก็จะเห็นว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมาบอกผู้ตรวจการแผ่นดินหรือร้องเรียนแทนก็แล้วแต่ที่เขาจะไปสื่อสารกันต่อไปอาจจะไปบอกต่อเป็นเครือข่ายของผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้นะคะวันที่สองก็จะเป็นของกลุ่มเยาวชนนะคะกลุ่มเยาวชนเนี่ยถ้าเขารับรู้เนี่ยเขาจะรับรู้ได้นานกว่าซึ่งเขาก็อาจจะกลับไปบอกเป็นสื่อบุคคลเหมือนกันก็ให้ไปบอกทางพ่อทางแม่ทางครอบครัวว่าถ้ามีเรื่องร้องเรียนจากการกระทำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะก็สามารถร้องเรียนได้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินน้องๆจะได้รับอะไรบ้างครับจากการที่ลงไปพบกับน้องๆในพื้นที่ครับค่ะก็อันที่คือผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยพยายามจะเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นเยาวชนซึ่งถ้ามีความรู้ในเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเนี่ยยังสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมได้โดยการที่การบอกเล่าหรืออะไรพวกนี้มันก็เป็นการสื่อบุคคลไปในตัวนะคะแล้วก็การได้ความรู้เนี่ยมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาเยาวชนเองก็คือน้องๆก็จะได้รับความรู้ด้วยว่าถ้าน้องๆในวัยเยาวชนเองนะครับอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมสามารถทำได้ด้วยวิธีใดบ้างโดยช่องทางที่ถูกต้องด้วยนะโดยช่องทางที่ถูกต้องนะฮะก็มีหลายช่องทางด้วยกันแล้วก็สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่อย่างไรบ้างในการที่จะปกป้องสิทธิของประชาชนนะครับและอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือการที่ลงไปแต่ละครั้งครับอยากให้ลองตามลองเล่าบรรยากาศนิดนึงว่ามีเรื่องการร้องเรียนเรื่องไหนที่ได้รับการแก้ไขแล้วมาร้องเรียนกับเราเจอแบบบางทีโทรมา1676ไม่ได้เจอตัวเป็นๆนะครับแต่เนี้ยผู้ตรวจลงเองเลยนะครับมีพนักงานสอบสวนไปด้วยนะครับมีการแก้ไขเรียกว่าเจอกันแบบหน้างานและแก้ตรงนั้นมีไหมครับมีเยอะเลยล่ะแต่เคสที่ประทับใจที่สุดนะคะก็จะเป็นเรื่องของสื่อมวลชนนี่แหละถ้าจำได้ก็คือเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะคะก็มีเรื่องคุณยายอายุ 80-90 เนี่ยโดนฟ้องจากอปท.ที่ต่างๆซึ่งอปท.ที่ต่างๆเนี่ยก็คือเขารับเงินซ้อน2อันเดิมเนี่ยก็จะมีเบี้ยยังชีพพิเศษให้กับคนชราก็คือคนที่ได้อายุ60ขึ้นไปก็จะได้600 700 800แล้วแต่จำไม่ได้นะคะเพราะประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีกลุ่มคนเนี้ยเขาได้บำเหน็จตกทอดคือบำเหน็จเขาเรียกบำเหน็จพิเศษบำเหน็จพิเศษซ้ำซ้อนกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยกระทรวงพม.เป็นคนกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะให้ครับแล้วก็มีข้อหนึ่งบอกว่าจะต้องไม่ได้รับเงินสวัสดิการใดๆจากรัฐข้อหนึ่งซึ่งเวลาท้องถิ่นไปหาคุณยายเนี่ยก็ติ๊กให้คุณยายก็เซ็นชื่ออย่างเดียวก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองในอนาคตจะมีปัญหานะคะพอในอนาคตเขาตรวจสอบและได้สองสิทธิ์นี้ซ้อนกันนี่ซึ่งเราได้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์จากสื่อมวลชนจากสื่อทุกสื่อเลยเราพอเราเห็นแล้วเอ๊ะเบี้ยยังชีพเนี่ยได้เพราะแก่ได้เพราะอายุถึงแต่บำเหน็จ พิเศษเนี่ยได้เพราะเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิตนะคะซึ่งดูแลเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนกันมันควรจะได้ทั้งสองทางแต่ปรากฏว่าไปมีข้อหนึ่งบอกว่าให้รับทางใดทางหนึ่งปรากฏว่าอปท.เงินหลวงเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เมื่อรับสองทางแล้วก็จะต้องเรียกคืนคุณยายไม่มีเงินคืนให้โดนเรียกคืนแล้วไม่มีเงินคืนให้ก็โดนฟ้องอปท.ก็บอกว่าเอ้ย
ฉันผิดนะฉันจ่ายซ้อนฉันจ่ายสองทางซ้อนกันก็ต้องฟ้องยังไงก็ต้องฟ้องฟ้องคุณยายก็ต้องเข้าคุกแล้วเรื่องนี้เกิดทั่วประเทศก็เลยต้องเชิญหน่วยงานทุกหน่วยมาแก้ไขระเบียบเรื่องพวกนี้ไม่งั้นคุณจะเห็นคนอายุ 80-90 ครับเข้าคุกนั่นน่ะสิเนี่ยแหละคราวนี้ประเด็นก็คือคน 80-90 เนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาก็เซ็นชื่อเพราะว่าท้องถิ่นเอามาให้เซ็นพม.ก็ตั้งระเบียบเองโดยที่บอกว่าระเบียบนั้นอยากจะให้คนอายุ60เป็นสวัสดิการของรัฐครับส่วนคนที่ได้บำเหน็จตกทอดก็บำเหน็จพิเศษนะคะคเป็นเพราะว่าเขาไปรบที่เวียดนามเป็นเรื่องกิจการทางทหารที่ไปรบที่ฮอตกที่ฝึกอะไรพวกเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราให้เพราะว่าเขาเสาหลักของครอบครัวของเขาตายมันก็ซ้อนกันโดยที่เหตุที่ว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็ดูว่าระเบียบเนี้ยมันไม่เป็นธรรมแล้ววิธีปฏิบัติก็ไม่ถูกนะคะตอนนั้นท่านผู้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินท่านวิทวัฒน์ก็เห็นปัญหานี้ก็แก้ซึ่งกรมบัญชีกลางก็เห็นปัญหานี้โดยเราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยเลยค่ะครับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการคลังก็ช่วยในดูว่าเออมันไม่เป็นธรรมจริงๆพอหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเป็นเรื่องร้องเรียนแล้วก็แนะนำให้แต่ละหน่วยเนี่ยแก้ระเบียบครับกฎของตัวเองซึ่งทางรัฐบาลก็เห็นครับเพราะว่าเป็นข่าวดังมากตอนนั้นน่ะนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นความภูมิใจที่เวลาเราเห็นได้รับเรื่องร้องเรียนจากสื่อครับใช่คุณยายคนที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะ อันนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณยายเหมือนกันเรื่องของคุณยายค่ะซึ่งก็เป็นความหวังดูแล้วผมรู้สึกประทับใจอ่ะคือบางทีคนชราเขาอยู่บ้านเขาไม่มีความรู้เขาไม่มีความเข้าใจการที่ลงพื้นที่ได้ไปสัมผัสหาข้อเท็จจริงได้ฟังปัญหาที่แท้จริงน่าจะเป็นทางออกที่ดีมากๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเราจะเห็นนะครับในมิวสิกวิดีโอเพลงหัวใจแห่งความเที่ยงธรรมเนี่ยจะเห็นรถคันหนึ่งเป็นรถโมบายรถเคลื่อนที่นะครับก็จะเห็นไปตามพื้นที่ธุรกันดารต่างๆที่คือปัญหาของผู้ร้องเรียนเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยบางคนก็เดินทางมาได้เลยใช่ค่ะนะครับที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะหรือโทร1676แต่บางคนอยากจะเจอตัวเป็นๆผู้ตรวจการเนี่ยบางคนอยู่อีสานบางคนอยู่ภาคเหนือบางคนอยู่บนพื้นที่ราบสูงเดินทางมาไม่ได้การที่ผู้ตรวจการมีรถเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่ต่างๆครับกิจกรรมตรงนี้เล่าให้ฟังรายละเอียดว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับรถโมบายเนี่ยนะคะเราก็มีในหลายๆกิจกรรมนะคะอย่างเช่นกิจกรรมของผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเราก็มีรถไปรับเรื่องร้องเรียนโมบายเราก็มีรถไปรับไปตามตลาดนะคะเช่นชุมชนไปตามชุมชนต่างๆนะคะโรงเรียนตลาดก็กิจกรรมก็เราก็จะมีการรับเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษาทางด้านข้อกฎหมายนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนก็หลากหลายนะคะรถเรามี3คันนะคะก็พยายามตระเวนไปให้ทั่วประเทศมีเกณฑ์ในการตัดสินยังไงบ้างว่าจะไปพื้นที่จังหวัดนี้หรือภาคนี้ครับเกณฑ์ในการตัดสินน่ะนะคะเราจะดูของสถาบันพระปกเกล้าครับจะมีการรับรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะก็เป็นองค์กรอิสระทั่วไปที่จะสำรวจว่ารู้จักไหมถ้ามีเรื่องถ้าเขารู้จักน้อยเราก็พยายามจะลงให้มากที่สุดนะคะเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำคือก็มีการเซอร์เวย์เซอร์เวย์ค่ะเซอร์เวย์หาข้อมูลก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยน่าจะลงไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้รู้ว่าบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างนะครับพูดถึงในเรื่องของเยาวชนหน่อยครับหลังจากที่ลองตามได้มีโอกาสสัมผัสมาในการลงพื้นที่สัญจรน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้จักผู้ตรวจการแผ่นดินมากน้อยขนาดไหนครับที่ผ่านมานะคะที่จากการสำรวจของทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเยาวชนเนี่ยค่อนข้างรู้จักเราน้อยนะคะก็พยายามจะลงในสถานศึกษาระดับทั้งมัธยมแล้วก็ประถมนะคะเพื่อที่จะมีกุศโลบายโดยการให้เล่นเกมมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะเข้าถึงเยาวชนให้มากที่สุดนะคะเราก็ผลิตสื่อต่างๆเป็นเกมเป็นอะไรเพื่อจะให้ทางเยาวชนรับรู้และก็จดจำเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะถ้าจำได้จำได้ยาวเลย
จริงครับค่ะเรียกว่าเป็นโครงการที่จะทำให้น้องๆเยาวชนได้รับรู้ได้ง่ายขึ้นในเกมการตอบคำถามต่างๆมีเงินรางวัลเงินทุนการศึกษานะครับที่จะมอบให้สุดท้ายแล้วครับอยากให้ลองตามนะครับอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับว่าทุกวันนี้ครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีความพร้อมในการทำงานเชิงรุกในทุกรูปแบบเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับค่ะก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจะในแต่ละจังหวัดนะคะก็จะสามารถได้พบเห็นรถโมบายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพยายามจะลงให้เข้าถึงทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะรับรู้บทบาทหน้าที่ถ้าท่านมีความเดือดร้อนก็สามารถเข้าร้องเรียนได้นะคะจะมีการปรึกษาทางด้านข้อกฎหมายหรืออะไรก็ผ่านทางรถโมบายได้เลยค่ะครับผมนะฮะนอกจากนั้นครับอย่าลืมนะครับเพลงหัวใจแห่งความเที่ยงธรรมนะครับวันนี้ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของ ombudsman.go.th นะครับนี่คืออีกหนึ่งเสียงนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีความพร้อมนะครับในการที่จะช่วยเหลือความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนและเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นครับก็ยังสามารถร้องเรียนกันได้ผ่านทุกช่องทางครับสายด่วน1676ครับโทรฟรีนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับตลอดทั้ง365วันนะครับรวมถึงนะครับแอปพลิเคชัน Ombudsman นะครับแล้วก็เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th ครับอย่าลืมแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้ที่ @ombudsman ครับ Facebook สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับรวมทั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube Channel Ombudsman นะครับรวมทั้งพอดแคสต์ของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ EP หน้าสนุกแน่นอนและได้ความรู้ด้วยนะครับว่าเราจะมีวิธีนะครับแก้ความทุกข์ของเราอย่างไรเราจะมีวิธีเข้ามาปรึกษาร้องเรียนกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยวิธีการใดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณคมขวัญกาญจนกุลชรครับรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นอย่างสูงครับขอบคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยึดโยงในหลักการแห่งความชอบธรรม